้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวิทยุไทย PBS เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เราไปเที่ยวกันต่อนะคะครับผมชวนคุณผู้ฟังค่ะไปเที่ยวฝรั่งเศสกันเป็นห้องสมุดหลังใหม่การท่องเที่ยวออนทัวร์นะคะออนทัวร์ครับผมเดี๋ยวบอกโปรแกรมกันก่อนเลยได้เลยครับผมวันนี้นะคะจะพาไปพระตำหนักเดอคราญีเดอคราญีชื่อนี้ผมไม่คุ้นเลยแหมแวร์ไซล่ะคะโอแวร์ไซนี่ทุกคนน่าจะคุ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปดูพระราชวังแวร์ไซครับผมวันนี้จะพาไปดูลำคลองที่แวร์ไซอ๋ออ่าฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะพาไปดูสวนส้มโอรังเชอรีโอรังเชอรีซึ่งเป็นสวนอยู่ในโรงกระจกคล้ายๆกับสวนส้มที่พระตำหนักเดอไครยีนะคะสองที่นี้จะมีสวนส้มค่ะครับผมวันนี้จะเน้นออกแนวชมธรรมชาตินะคะครับผมชมสวนชมต้นไม้ชมผลไม้วันนี้ไม่ออกแนววิชาการดีแล้วครับพี่เราหนักมาหลายวันแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหไปอะไรนะไปหอดูดาวท้องฟ้าจำลองท้องฟ้าจำลองนะคะครับอันนั้นนี่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวิชาการมากๆค่ะวันนี้จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะครับผมแหมสวนส้มนี่ก็สมกับชื่อโอรังเชอรีเลยครับเพราะว่าคำว่าโอรังหรือออรองนะครับแปลว่าส้มอยู่แล้ว Orange ใช่ครับ Orange นั่นเองก็วันนี้จะได้กินส้มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองติดตามกันนะคะแต่ได้ดูส้มเนี่ยแน่นอนค่ะคุณกำลังติดตามจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะซึ่งมองเซียเดอวีเซ่บันทึกเอาไว้อย่างละเอียดค่ะเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะใช้คำว่าเกาะอะไรดีนะเกาะลอมพอกท่านได้ไหมลอมพอกเลยเหรอครับพี่สูงไปนิดนึงนะครับผมเกาะชายจงกระเบนชายจงกระเบนเป็นไปได้ครับแล้วก็ติดตามไปด้วยนะคะครับซึ่งก็จะมีโกสาปานแล้วก็มีอุปทูตแล้วก็มีตรีทูตแล้วก็มีขุนนางแล้วก็มีนักเรียนไทยที่ติดตามไปเรียนศิลปะเทคโนโลยีต่างๆของฝรั่งเศสในช่วงนั้นด้วยนะคะครับผมตอนนี้เข้าเฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นช่วงออนทัวร์ช่วงดูงานทัศนศึกษาคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะเราออกอากาศตอนใหม่ๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่นี่วิทยุไทย PBS นะคะ9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาแต่ว่าเรายังมีช่องทางอื่นๆอีกหลายช่องทางนะคะให้คุณเลือกใช้บริการตามความเหมาะสมตามความสะดวกค่ะครับผมตอนนี้ก็มีทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbsradio.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ทางพอดแคสต์นะครับห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ทางYouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเอาละค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มที่โปรแกรมแรกกันเลยกันละกันครับผมราชทูตไปพักอาศัยที่พระตำหนักเดอไครยีอยู่ในบทที่35ค่ะหลังจากวันที่คณะของราชทูตไปดูร้านขายเพชรเรียบร้อยแล้วคณะราชทูตไทยนะคะได้ย้ายไปพักอาศัยอยู่ที่ตำหนักเดอไครยีตามคำสั่งของพระเจ้าหลุยส์ที่14ค่ะซึ่งมีรับสั่งให้เจ้าพนักงานกระทรวงวังจัดการให้คณะราชทูตสยามไปพักที่พระตำหนักแห่งนี้ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากพระราชวังแวร์ซายเท่าไหร่นักเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ท่านราชทูตได้เที่ยวชมดูตามชอบใจสำหรับพระตำหนักเดอไครยีนี้จำลองแบบวังโบราณที่เมืองกรีกมาสร้างจะเรียกว่าวังกรีกก็ไม่ผิดนักวังนี้ตั้งอยู่ริมบ้านขุนนางโบราณนะคะเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงข้างบ้านนะคะของขุนนางโบราณที่ชื่อว่าบารงเดอไครยี
จึงเป็นเหตุให้ตั้งชื่อพระตำหนักนี้ว่าพระตำหนักเดอครายีมองซิเออร์เดอวีเซ่บรรยายลักษณะของพระตำหนักนี้เอาไว้บอกว่าพระตำหนักนี้หันหน้าไปทางทิศเดียวกันกับพระที่นั่งวังเดอแวร์ไซทางด้านหน้าของพระตำหนักมีมุกยื่นออกมาทั้งสองข้างและมุกนั้นก็ทำหักเข้ามาทางหน้าตำหนักอีกหน่อยท้องสนามหน้าลานพระตำหนักมีความยาวประมาณ60เมตรวัดความกว้างตั้งแต่หน้ามุกไปถึงรั้วนอกหน้าประตูใหญ่ได้64เมตรหน้ามุกกลางนั้นส่วนทรงกลมเป็นวงพระจันทร์ครึ่งซีกยื่นออกมาข้างหน้าดูเหมาะเจาะเข้าทีมากทำให้ดูเห็นพระตำหนักซึ่งเข้าไปที่ด้านหน้านั้นมีบันไดขึ้นลงปูด้วยศิลาอ่อนหรือว่าหินอ่อน5ขั้น5บันไดนะคะแล้วก็ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมเตี้ยๆประมาณ5ฟุตเท่านั้นเดอวีเซ่บอกว่าชั้นล่างของพระตำหนักนี้เนี่ยสวยกว่าชั้นอื่นๆมีที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือมุกหน้าที่ยื่นออกไปหน้าลานแล้วก็เหนือมุกหลังซึ่งยื่นออกไปในสวนกับทั้งสองข้างของมุกนั้นมีท้องพระโรงใหญ่อยู่ตรงกลางในท้องพระโรงใหญ่ก็มีเสาหินสำหรับพื้นเพดานโดยรอบและเพดานนั้นพอพ้นเสาออกมาทางกลางห้องก็ต่ำลงมากว่ารอบๆหน่อยลวดลายเครื่องประดับล้วนแต่เป็นสวดทรงตรงๆนะคะไม่มีวงไปมาอย่างลวดลายธรรมดาในฝรั่งเศสเป็นวิธีประดับอย่างที่เรียกว่าอัตติกของชาวเมืองกรีกโบราณมีเชิงอัดอธิบายจากผู้แปลคือเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลานะคะว่าคำว่าอัตติกน่าจะหมายถึงไอโอนิกซึ่งเป็นหนึ่งในสามของลักษณะเสาแบบคลาสสิกของกรีกซึ่งจะประกอบไปด้วยดอริกไอออนิกแล้วก็คอรินเทียนเสาแบบไอออนิกจะมีลักษณะเรียวสง่าแผ่นหินบนเสาเป็นรูปโค้งม้วนย้อยลงมาทั้งสองข้างเหนือขึ้นไปเป็นรูปฐานสามชั้นบริเวณเสาจะถูกรองรับด้วยฐานใต้เสาซึ่งเป็นคนละชิ้นแยกจากกันบริเวณยอดหรือว่าหัวเสามักจะตกแต่งด้วยลายประดับรูปไข่ส่วนห้องอื่นๆที่ตั้งอยู่ข้างซ้ายมือเมื่อขึ้นมาจากบันไดซึ่งเป็นบันไดใหญ่หน้าพระลานก็จะมีการตกแต่งตามแบบอัตติกหรือว่าไอโอนิกนี้ทั้งหมดแต่ห้องด้านขวามือนั้นเป็นแบบคอรินเทียนแบบคอรินเทียนก็จะเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีความอลังการมากกว่านะคะเพราะว่าจะมีการประดับประดาด้วยลวดลายพันพฤกษามีใบไม้ดอกไม้มากกว่าแบบไอโอนิกซึ่งจะเรียบง่ายกว่าซึ่งผู้แปลก็บอกว่าตัวอย่างก็อย่างเช่นที่วิหารพาร์เธนอนซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพมานะคะอันนี้คือแบบคอรินเทียนซึ่งเดอบีเซ่ก็อธิบายบอกว่าแบบคอรินเทียนเนี่ยแตกต่างจากแบบอัตติกตรงที่เพิ่มลวดลายกนกวนเวียนเข้าบ้างเพิ่มภาพต่างๆเช่นสัตว์ใบไม้ส่วนแบบอัตติกหรือว่าไอโอนิกจะมีแค่เส้นตรงๆเท่านั้นไม่มีเครื่องประดับอื่นๆห้องที่สร้างตามแบบคอรินเทียนก็จะเป็นห้องเล็กห้องน้อยหลายห้องมีห้องอาบน้ำหรือว่าห้องสงฆ์ด้วยแล้วก็มีห้องชนิดคาเลอรี่แต่ไม่มีฝากั้นพื้นเพดานของห้องคาเลอรี่ยังไม่เสร็จดีนักซิงเดอร์บีเซ่บอกว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะงามจับตาจับใจมากเพราะว่าบนเพดานนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่14มีรับสั่งให้เขียนเป็นพระราชประวัติของพระเจ้าเอเน่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจับใจมากพระราชประวัติของพระเจ้าเอเน่นั้นมีอยู่ในวงเล็บนะคะบอกว่าพระเจ้าเอเน่เนี่ยได้ครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาซึ่งทรง
พระชราภาพมากแล้วจากนั้นพระเจ้าอุลิสก็ยกทัพมาตีเมืองตรัวพระเจ้าเอเน่เห็นว่าคงจะสู้ไม่ได้ก็ทิ้งบ้านทิ้งเมืองแล้วก็เสด็จหนีไปแล้วก็ไม่ได้หนีไปเพียงลำพังทรงแบกพระราชบิดาซึ่งทรงชราภาพมากคือแก่มากเนี่ยขึ้นเหนือไหล่คือแบกขึ้นบ่าไปหนีไปด้วยเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระราชบิดาอย่างสุดกำลังเท่าที่พระองค์สามารถจะกระทำได้จึงกลายเป็นเรื่องราวที่ประทับใจนะคะกลับมาที่ห้องค่ะว่ามุมเพดานด้านล่างเนี่ยมีการปั้นเป็นรูปหมู่กำลังก้มหน้าลงทำท่าแบกเพดานเอาไว้ไม่ให้ตกลงมาข้างล่างใต้ลงมาอีกหน่อยก็ปั้นเป็นรูปเทพธิดาบ้างรูปนางยักษ์บ้างถือกระเช้าดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยแล้วก็ช่วยกันยกโค้งศิลาทั้ง8โค้งซึ่งไปบรรจบกันตรงกลางพื้นเพดานที่เหนือบัวหัวเสาเป็นที่เกิดแห่งโค้งทั้ง8โค้งที่ดูเหมือนกับเป็นซี่โครงของเพดานก็มีรูปเทพบุตรเทพธิดาแล้วก็รูปนักบวชตามลัทธิของกรีกโบราณกำลังแผลงฤทธิ์แผลงเดชเช่นมีรูปพระนางธรณีผู้บำรุงโลกให้ชุ่มชื้นรูปเทพบุตรผู้ประจำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินและน้ำรูปเทพยดาผู้ประจำจักรราศีและก็ดาวนพเคราะห์ซึ่งถือกันว่าล้วนแต่ยังฤดูให้ผัดเปลี่ยนกันได้คือมีผลต่อดินฟ้าอากาศจะดีร้ายอย่างไรนี่ก็ขึ้นอยู่กับใจของเทพเหล่านี้แล้วก็ยังมีรูปพระภูมิเจ้าที่เทพยดาประจำทิศสำหรับป้องกันผีร้ายป้องกันบ้านเมืองมิให้เป็นอันตรายเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเดินออกจากพระตำหนักเดอคลายีโดยทางประตูห้องคาเลอรี่เนี่ยก็จะมาถึงสวนโอรังเชอรีซึ่งก็คือสวนส้มที่ทำเป็นโรงใหญ่ปลูกต้นไม้เอาไว้ข้างในเพราะว่าต้นส้มในเมืองฝรั่งเศสไม่สามารถจะขึ้นได้กลางแจ้งเหมือนกับในเมืองไทยก็ต้องปลูกเอาไว้ในโรงแล้วก็ดูแลอย่างดีจึงจะผลิดอกออกผลได้บ้างในส่วนของสวนส้มแล้วก็โรงสวนนี้นะคะเดอวิเซ่บอกว่าถือเป็นของแปลกเพราะว่าตามธรรมดาโบสถ์มักจะมีสันฐานยาวมากกว่ากว้างสวดทรงก็มักจะเป็นดังรูปกางเขนแต่โบสถ์นี้มีสวดทรงกลมเหมือนจอมปลวกที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าตั้งใจจะเรียนแบบสถาปัตยกรรมของกรีกคือสารเทพารักษ์ของกรีกจะมีสวดทรงกลมโบสถ์นี้ก็เลยทำทรงกลมด้วยตามแบบแผนความนิยมของกรีกลวดลายข้างในก็เป็นแบบคอรินเทียนทั้งนั้นขนาดของโบสถ์นี้เนี่ยวัดตามศูนย์กลางจากข้างหนึ่งไปหาข้างหนึ่งได้10เมตรพอดีเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงประทับอยู่ในพระตำหนักนี้ถ้าทรงตั้งพระทัยจะไปฟังมิสซาก็ไม่ต้องเสด็จออกจากพระตำหนักก็เข้าโบสถ์ได้เลยเพียงแค่เสด็จตามระเบียงพระตำหนักก็ถึงโบสถ์แล้วสำหรับสวนส้มเดอวิเซ่บอกว่าคือเป็นสวนที่สร้างเอาไว้ในโรงไม่ใช่สร้างโรงไว้ในสวนเหมือนเมืองไทยที่เป็นแบบนี้เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวต้นไม้ผักหญ้าบางอย่างซึ่งขึ้นได้ดีในเมืองร้อนถ้าเอามาปลูกที่นี่ก็คงไม่งอกงามในจำพวกต้นไม้เมืองร้อนซึ่งปลูกไม่ขึ้นที่กลางแจ้งในฝรั่งเศสตอนเหนืออย่างเช่นแถวนครปารีสนั้นส้มก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ชอบหนาวปลูกไม่ขึ้นพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกสวนอุทยานเอาไว้ในที่กำบังเพื่อที่จะบำรุงอากาศให้ร้อนหนาวพอเหมาะแก่ความต้องการของส้มนั่นเอง
เพื่อให้ส้มสามารถที่จะเติบโตอย่างงอกงามแล้วก็ผลิดอกออกผลได้ส่วนส้มแห่งนี้นะคะเรียกว่ามีโรงเรือนมีหลังคาแล้วก็ฝามุงบังด้วยแผ่นกระจกแต่ถึงเวลาระบายลมเข้าออกก็จะมีการเปิดปิดแผ่นกระจกเหล่านั้นตามที่ต้องการถ้าอากาศหนาวก็ปิดถ้าอากาศร้อนเกินไปก็เปิดออกเพราะฉะนั้นทำให้อากาศภายในเป็นปกติอยู่เสมอถ้าฤดูหนาวทีเดียวเพียงปิดแผ่นกระจกเท่านั้นอาจจะยังอุ่นไม่พอก็ต้องคิดทำให้อบอุ่นด้วยวิธีอื่นเช่นสุมไฟอยู่ข้างในด้วยเหตุนี้ต้นไม้จึงไม่ตายส่วนส้มที่พระตำหนักเดอคลายีถือได้ว่าจัดสร้างอย่างประณีตถนนสำหรับเดินเหินไปมาภายในก็ปูด้วยหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ถ้าจะวัดความยาวก็ได้ประมาณ48เมตรความกว้างได้ประมาณ8เมตรเศษโกษาปานและคณะก็ได้เที่ยวดูจนทั่วแล้วก็เป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งจากนั้นเย็นวันที่ราชทูตไปพักที่ตำหนักเดอคลายีท่านสตอฟซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดูแลประจำคือดูแลคณะราชทูตนี้อยู่ประจำเนี่ยนะคะก็ได้เข้าไปหาโกษาปานแล้วก็บอกว่าขอเรียนท่านราชทูตให้ได้ทราบพรุ่งนี้ฉันจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวถ้าท่านราชทูตมีความประสงค์อยากจะให้ฉันเนี่ยทูลสิ่งใดให้ทรงทราบแล้วก็ขอเชิญให้ท่านราชทูตบอกกับฉันมาเถอะฉันจะได้นำขึ้นกราบบังคมทูลให้ได้ทราบอ๋อหาไม่ได้หรอกจ้ะฉันจะมีบังอาจถึงกับให้ท่านเนี่ยนำความอันใดขึ้นกราบบังคมทูลให้ลำบากพระทัยเลยฉันอยู่เป็นสุขในสำนักนี้ก็เพราะพระองค์ได้ทรงจัดให้มาอยู่พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าอยู่แล้วถ้าเมื่อใดพระองค์มีพระราชประสงค์จะทรงทราบความเป็นไปของเราพระองค์ก็คงจะไต่ถามถึงเราเองนั่นแหละถึงตอนนั้นฉันจะกราบทูลให้ทรงทราบเองแต่ที่จะให้ฉันรบกวนพระองค์ก่อนเนี่ยหาเป็นที่ชอบไม่แต่การที่ท่านให้โอกาสกับเราเช่นนี้เราก็ขอขอบใจท่านเป็นอันมากตั้งแต่นั้นมาท่านสตอฟก็ไม่ได้ตามถึงความประสงค์ของราชทูตอีกต่อไปแต่ทุกวันท่านสตอฟก็จะไปปรึกษากับท่านอัครมหาเสนาบดีเดอเซเยเลว่าวันนี้เนี่ยควรจะพาท่านราชทูตไทยไปดูอะไรบ้างเพราะว่าถ้าไปถามทางราชทูตหรือว่าโกษาปานก็ไม่กล้าที่จะออกปากขอดูอะไรและหากว่าจะเว้นเสียบ้างไม่พาไปดูทุกวันก็เกรงว่าคณะทูตไทยจะไม่ทันได้ดูได้ชมในสิ่งที่น่าดูน่าชมอีกหลายอย่างก่อนที่จะกลับไปเมืองไทยคือถ้าไปถามก็ไม่บอกแต่ถ้าเกิดไม่พาไปแม่ก็น่าเสียโอกาสแทนดังนั้นทางฝรั่งเศสก็เลยต้องปรึกษาหารือกันเองในการที่จะจัดโปรแกรมนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะพาไปดูอะไรที่ไหนอย่างไรต่อมาค่ะท่านเสนาบดีก็มีคำสั่งให้พาราชทูตไปดูเรือแล้วก็ลำคลองต่างๆในบริเวณวังแวร์ซายนี่มองเซียร์สตอฟท่านควรจะพาท่านราชทูตไปคอยที่ท่าเรือก่อนแล้วที่นั่นก็จะได้พบกับมองเซียร์เลอแฟร์เป็นพนักงานอุทยานหลวงมองเซียร์เลอแฟร์ก็จะได้รับภาระนำทางต่อไปเพราะมีรับสั่งว่ามองเซียร์เลอแฟร์นี่เป็นคนชำนาญทางพระราชนิเวศวังแวร์ซายมากกว่าใครๆควรจะมอบธุระเนี่ยให้อธิบายความเป็นไปในนั้นได้ดีกว่าใครๆทั้งหมด
และเหตุที่พระองค์ทรงเพิ่มเจ้าพนักงานพิเศษขึ้นมาโดยพระราชประสงค์ดังกล่าวเมื่อราชทูตานุทูตกลับไปเมืองไทยแล้วจะได้ทำรายงานความเป็นไปของเมืองฝรั่งเศสขึ้นกราบบังคมทูลโดยละเอียดตามความเป็นจริงดีกว่าที่คล้ายๆกับว่าจะให้ไปดูเอาเองตามอำเภอใจโดยไม่มีใครแนะนำถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีการทำรายงานขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระนารายณ์โดยข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงคือถ้าปล่อยให้เที่ยวชมดูเองเนี่ยไม่โอเคเดี๋ยวได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลแล้วก็พาไปเพื่อที่ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของบ้านเมืองฝรั่งเศสในยุคนั้นวันนั้นก่อนหน้าที่จะลงเรือไปเที่ยวชมสวนแล้วก็ลำคลองท่านราชทูตก็แวะเข้าไปดูสระอพอลโลหรือว่าสระอพอลโลซึ่งก็อยู่ตามทางที่จะไปพอชมสระเรียบร้อยก็พากันไปดูพระตำหนักน้ำซึ่งเป็นท่าที่เรือมาคอยรับอารมณ์ก็ประมาณท่าราชบรดิตของไทยทำนองนั้นนะคะอยู่ใกล้กับพระราชวังพอดีขณะนั้นขบวนเรือคงดอลาหรือว่าเรือกอนโดล่าซึ่งเป็นเรือหลวงเนี่ยกำลังเทียบท่าพร้อมด้วยเจ้าพนักงานแล้วก็ฝีพายซึ่งก็มีการแต่งตัวกันเต็มยศเต็มที่เหมือนกับในวันพระราชพิธีใหญ่ๆพอราชทูตมาถึงก็มีการบรรเลงดนตรีซึ่งมีประจำอยู่ในลำเรืออย่างเดียวกับเรือพระที่นั่งมีการบรรเลงเพลงต้อนรับราชทูตสยามโดยเฉพาะซึ่งก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติมากทีเดียวพอได้เวลาราชทูตก็ลงเรือพนักงานดนตรีก็บรรเลงเพลงซึ่งเดอวีเซ่พรรณนาว่าเป็นเพลงอย่างวิเวกเยือกเย็นแล้วจากนั้นก็เคลื่อนกระบวนไปพอขบวนเรือแล่นไปได้สักครู่ก็มาเทียบอยู่บริเวณหน้าสวนแห่งหนึ่งซึ่งสวนแห่งนี้เนี่ยมีสัตว์ป่าต่างๆอยู่ด้วยรวมไปถึงสัตว์ต่างประเทศราชทูตไทยกับคณะก็พากันขึ้นจากเรือเดินไปตามถนนใหญ่ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ชิดเรียงรายไปทั้งสองฝากข้างถนนแล้วก็เข้าไปในสวนเลี้ยงสัตว์เมนาเยรีสิ่งที่ทำให้ท่านราชทูตดูแปลกใจไม่น้อยในสวนนั้นก็คือสัตว์บางอย่างซึ่งปกติแล้วจะมีอยู่แต่ในประเทศสยามแต่ปรากฏว่ากลับมีอยู่ในสวนเมยาเลอรีนั่นด้วยคือมีสัตว์เมืองร้อนด้วยโกซาปานก็ถึงกับทึ่งอึ้งคิดไม่ถึงว่าจะเจอแต่ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าคือตัวอะไรที่บอกว่าเป็นสัตว์เมืองร้อนแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยพอดูสัตว์ตามสมควรแล้วก็พากันไปดูพระที่นั่งโรงนาที่ชื่อว่าตรียานงซึ่งอยู่ตอนท้ายของบริเวณวังแวร์ซายนั่นเองคณะราชทูตรู้สึกว่าจะชอบพระที่นั่งโรงนานี้เป็นพิเศษดูแล้วดูอีกเหมือนกับว่าไม่อยากจะจากไปชอบมากเมื่อออกจากพระที่นั่งโรงนาแล้วก็ได้เวลากลับแต่ขากลับนี้ไม่ได้กลับโดยกระบวนเรือเหมือนเมื่อขามาแต่กลับโดยขบวนรถหลวงซึ่งเจ้าพนักงานได้จัดเอาไว้คอยรับที่ปลายทางสวนหลวงนั่นในตอนท้ายของบทนี้เดอวีเซ่เนี่ยได้สื่อสารกับผู้อ่านว่าถ้าผู้อ่านอยากจะทราบว่าราชทูตได้แลเห็นของมากน้อยสักเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะกล่าวเพียงแต่ว่าเมื่อท่านราชทูตกลับมายังที่พักแล้วท่านได้เขียนรายงานสิ่งที่ท่านเห็นสำหรับนำไปกราบทูลพระเจ้ากรุงสยามแล้วก็ลงมือเขียนตั้งแต่หัวค่ำจนเกือบย่ำรุ่งจึงได้ลุกจากที่นั่งเขียนนั้นเดอวิเซ่บอกว่าแค่นี้ผู้อ่านก็คงสามารถจะเดาได้แล้วว่าราชทูตได้ไปเห็นของแปลกตาในวันนั้น
มากน้อยสักเท่าไหร่ถึงกับต้องนั่งเขียนรายงานอยู่ช้านานถึงเพียงนี้คือเขียนตั้งแต่ตอนหัวค่ำไปจนกระทั่งเกือบสว่างก็คือเขียนทั้งคืนนั่นเองอ่านบทนี้แล้วก็น่าเสียดายนะคะเสียดายอะไรครับพี่เสียดายบันทึกของโกษาปานอ๋อที่ไม่หลงเหลืออยู่อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าท่านบันทึกและท่านเขียนอะไรเอาไว้ยังไงบ้างครับเพราะว่าท่านเขียนใช่ไหมจากบันทึกของเดอร์บีเซ่เนี่ยบ่งบอกชัดเจนว่าเดี๋ยวจะไปดูสวนส้มโอรังเชอรีนะคะซึ่งก็เป็นสวนส้มที่อยู่ในโรงกระจกคล้ายๆกับที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้ที่พระตำหนักเดือคลายีพักสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะแล้วก็คุณกำลังอยู่ในทริปพิเศษที่เราพาคุณไปเที่ยวฝรั่งเศสในช่วงเวลานี้ค่ะครับผมไปกับมัคคุเทศไม่แน่ใจว่าใครเป็นมัคคุเทศอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นทัวร์เดียวกันกับท่านอะไรอย่างนี้เราอาจจะเป็นพวกอวตารอวตารไม่มีตัวตนครับเราแอบเกาะชายกระเบนของโกษาปานของ อะไรนะออกขุนศรีวิสารวาจาอะไรทำนองเนี้ยนะครับออกขุนกัลยาราชไมตรีเกาะชายกระเบนไปไม่ให้รู้แอบไปเที่ยวด้วยแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นโปรแกรมที่พาไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาตินะคะไปเที่ยวสวนไปเที่ยวพระตำหนักน่าจะเป็นวันสบายๆรื่นรมสวยงามตอนนี้นะคะคุณฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์เดาเอาว่าน่าจะเยอะขึ้นไหมคะน่าจะเยอะขึ้นนะครับพี่เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถจะทำได้เลยในช่วงนี้โดยที่ไม่ต้องระมัดระวังแต่อย่างใดนะคะใช่ครับผมเราก็หวังว่าไวรัสนี้คงไม่ฉลาดถึงขั้นที่จะติดออนไลน์นะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วครับพี่แย่แน่นะคะตัวใครตัวมันเลยค่ะคอันนี้คงมีในการ์ตูนนะใช่ถ้าเป็นถึงขนาดนั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะบอกพักพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูในหน้าฟีดของ Facebook เราจะเห็นว่าหลายคนนะคะครับผมทำงานอยู่กับบ้านใช่ครับคนที่เป็นอาจารย์ก็สอนออนไลน์สอนออนไลน์ให้เข้ามาในกลุ่มค่ะแชทต่างๆค่ะแล้วก็เปิดวิดีโอคุยกันซึ่งอุปสรรคปัญหาอย่างหนึ่งนะคะของการสอนออนไลน์ครับผมซึ่งไม่มีใครบอกเอาไว้เมื่อกี้นี้ไปดูหน้าฟีดก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าครับมันไม่ได้ง่ายเลยนะสอนออนไลน์เนี่ยลูกค่ะลูกตัวเล็กๆวัยกำลังซนเนี่ยค่ะอาจจะมีการร้องอาจจะมีการแบบซนไงครับผมเดี๋ยวก็เข้ามาหาแม่เข้ามาหาพ่อเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปสรรคปัญหาแบบน่ารักน่าเอ็นดูที่คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นครูบาอาจารย์ในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องจัดการเพราะว่าเวลาสอนออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับผมก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องไม่มีการรบกวนจากบรรดาเจ้าตัวยุ่งหรือว่าบรรดากุมารทองทั้งหลายนะคะครับผมแล้วก็ขำดีเหมือนกันนะในบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ออนไลน์นี่ช่วยได้เยอะมากแล้วก็ของเราก็ถือเป็นการเที่ยวออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะใช่ครับอันนี้ก็สามารถจะช่วยได้นะคะสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปคนที่ทริปล่มอกหักเก็บเงินมาตั้งนานครับปรากฏว่าโอ้ยสั่งงั้นนะคะแต่คิดในแง่ดีครับถือว่าได้เงินคืนมาเนาะส่วนใหญ่ก็มักจะได้เงินคืนใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่ากินค่าอยู่อะไรต่ออะไรถือว่าก็เก็บไว้ก่อนครับผมบางคนบอกว่าใช่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่มีตังค์ละเพราะว่าไม่ได้ทำงานครับอาชีพที่ต้องทำงานไม่ได้เป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนประจำลำบากก็ลำบากก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการคิดค้นหาวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่มั้งคะห้องสมุดหลังใหม่ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของความเท่าเทียมนะคะคุณจิตรินเท่าเทียมกันหมดแล้วค่ะทั่วโลก
ท่าเทียมในเชิงไหนครับพี่เท่าเทียมในเชิงที่ได้รับโอกาสจากโควิด19ค่ะโอเคครับคือมันไม่เลือกชนชั้นวรรณะมันไม่เลือกเชื้อชาติภาษาไม่เลือกฐานะจนรวยนะคะเรื่องนี้ขอไม่เท่าเทียมดีกว่าครับเราขอเป็นคนที่ถูกลืมครับผมขอเป็นชนชั้นล่างแล้วกันครับผมขอเป็นคนที่น่ารังเกียจสำหรับโควิดใช่ครับแล้วก็รีบบอกเลยว่าอย่ามาอยู่กับเรานะไม่อร่อยหรอกไม่อร่อย ไม่สนุกหรอก เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีค่ะครับผมเข้าไปดูสวนส้มนะคะสวนส้มโอรังเชอรีแล้วก็เห็นว่ามีการไปชมพระราชอุทยานที่วังแวร์ซายอีกเป็นครั้งที่3ด้วยนะคะแสดงว่าติดอกติดใจนะเนี่ยชอบแสดงว่าชอบไปดูน้ำพุหรือเปล่าเป็นไปได้นะครับพี่แล้วก็ไม่ได้ไปเป็นแค่ครั้งที่3นะคะเดี๋ยวไปอีกไปอีกเออเป็นครั้งที่4น่าจะเจาะลึกเป็นพาร์ทของวังแล้วล่ะครับตอนนี้แต่แวร์ซายนี่ก็ใหญ่จริงๆใช่ใหญ่จริงครับพี่ดูวันสองวันนี่ไม่น่าจะเก็บรายละเอียดได้หมดครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นการศึกษาดูงานเพราะว่าต้องเอาไปถ่ายทอดคือไปกราบทูลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะถ้าเช่นนั้นตอนนี้เราอยู่บทที่37แล้วค่ะครับไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะราชทูตไปเที่ยวดูสวนค่ะวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้ไปเที่ยวชมตามลำคลองมองเซียเลอแฟร์เจ้าพนักงานรักษาอุทยานก็ได้มารับคณะทูตพาไปดูสวนส้มโอรังเชอรีซึ่งเป็นสวนที่อยู่ในโรงกระจกคล้ายๆกับสวนส้มที่พระตำหนักเดอคลายีนั่นเองสำหรับโรงสวนส้มนี้คนที่สร้างก็คือศิลปินเอกที่ชื่อมังสาดเพิ่งจะสร้างเสร็จไม่นานนักค่ะแต่ก็มีชื่อเสียงปรากฏรู้กันทั่วทุกประเทศว่าเป็นสถานที่แปลกประหลาดใหญ่โตมโหฬารพิเศษกว่าโรงสวนชนิดเดียวกันมากเมื่อราชทูตเที่ยวชมโรงสวนส้มโอรังเชอรีแล้วคนที่ดูแลก็พาไปดูสวนผลไม้ชนิดอื่นๆแล้วก็พาไปดูสวนผักด้วยสวนผักเลอปอตายาซึ่งอยู่ติดกันกับโรงสวนส้มเดอวีเซ่ก็บอกว่าราชทูตก็ชมดูด้วยความแปลกใจเพราะว่าในสวนนี้มีการจัดบรรดาไม้ผลแล้วก็พืชผักเป็นชนิดชนิดเป็นพวกๆไม่ปะปนกันเลยคือจัดแบ่งหมวดหมู่น่าดูน่าชมเดวิเซ่บอกว่าได้พินิจพิเคราะห์ดูพืชพันธุ์ผลไม้ด้วยความจำเพาะเจาะจงดูด้วยความตั้งอกตั้งใจวันที่ท่านราชทูตไปเที่ยวชมสวนนี้บังเอิญท่านเดินลาแข่งคินีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยเฝ้าดูแลสวนนั้นอยู่ปรากฏว่าป่วยออกมาต้อนรับราชทูตไม่ได้ก็เลยให้ลูกชายเนี่ยออกมาต้อนรับแทนซึ่งลูกชายก็ได้เอาผลไม้ต่างๆเช่นลูกองุ่นนะคะมาให้ท่านราชทูตแล้วก็คณะได้ลองชิมซึ่งท่านราชทูตแล้วก็บรรดาขุนนางไทยก็ได้ชวนกันชิมดูทุกคนแล้วก็ออกปากชมบอกว่าองุ่นที่เอามาให้ชิมเนี่ยอร่อยหอมแล้วก็น่ากินทุกคนก็ชมกันเปาะเลยทีเดียวซึ่งองุ่นพันธุ์ที่ว่านั้นก็คือองุ่นมิสกาในนี้เขียนเอาไว้ว่าอย่างนั้นนะคะองุ่นพันธุ์มุสกาที่ปัจจุบันก็คือมัสแคทซึ่งเป็นองุ่นพันธุ์ที่มีเนื้อหนึบอร่อยหวานนะคะอันนี้คือคณะทูตไทยได้ชิมตั้งแต่สมัยโน้นหลายร้อยปีที่ผ่านมาแล้วค่ะในวันนั้นนอกจากได้ไปดูสวนคณะราชทูตยังได้ไปดูสถานที่สำหรับเล่นลูกบอลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีการทอยด้วยมือคล้ายกับเด็กเล่นสถานที่นั้นนะคะมีต้นไม้ปลูก
เรียงรายเป็นแถวไปสองข้างทางดูราวกับเป็นซุ้มเพราะฉะนั้นก็จะมีร่มไม้ที่สบายไม่ร้อนใกล้สถานที่เล่นลูกบอล นั้นก็จะมีสระใหญ่อยู่สระหนึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าชาวสวนเรียกกันเองว่าสระสวิสเพราะว่าใช้ผลอาสาชาวสวิสเป็นแรงงานในการขุดพอดูสระสวิสแล้วก็พากันไปดูยอดภูเขาดินย่อมย่อมแล้วก็ไม่สู้จะสูงเท่าไหร่นักภูเขาดินนี้ตั้งอยู่กลางสวนค่ะแม้ว่าจะเป็นภูเขาดินเตี้ยๆก็จริงหากเมื่อได้ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็สามารถที่จะเห็นบริเวณพระราชวังแวร์ซายได้ถนัดโกษาปานถึงกับเอ่ยขึ้นว่าแล้วกันสิเดิมก็เข้าใจว่าได้เห็นพระที่นั่งแวร์ซายเกือบจะทั่วแล้วเพิ่งจะรู้สึกเดี๋ยวนี้เองว่าสถานที่ที่เราเที่ยวชมมามากต่อมากแล้วนั้นยังน้อยกว่าที่เรายังไม่ได้ไปเที่ยวชมอีกมากต่อมากไม่รู้กี่เท่าโหช่างใหญ่โตมโหฬารจริงสำหรับตำบลภูเขาดินแห่งนี้มีนกไก่ฟ้าผสมมากถ้าวันใดไม่สำราญพระทัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็จะเสด็จประพาสมาที่นี่เหมือนกับเป็นที่พักผ่อนใครเครียดของพระองค์เมื่อเล่าเรื่องนี้ให้ท่านราชทูตฟังว่าสถานที่แห่งเนี้ยเหมือนกับเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ล่าสัตว์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็มีคนคนหนึ่งแกล้งถามขึ้นมาตั้งใจจะให้ราชทูตคือโกษาปานเนี่ยจนตามโดยถามว่านี่แน่ท่านราชทูตสมมุติว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไก่ฟ้าตัวหนึ่งที่พระองค์ทรงยิงด้วยพระหัตถ์เองท่านราชทูตจะเอาไปทำอะไรจะกินหรือไม่กินที่แกล้งถามดังนี้นะคะเพราะว่าธรรมดาไก่ป่าที่ตายไปแล้วนั้นถ้าไม่กินก็ต้องทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเน่าแต่จะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าเป็นของพระราชทานก็จะเป็นการหมิ่นประมาทพระบรมเดชานุภาพไปเสียอีกถ้าจะไม่ทิ้งก็ต้องกินแต่จะกินอย่างไรเพราะว่าเป็นของสำหรับพระองค์ทรงเสวยก็จะเป็นการละโมบเกินฐานะของตนผู้เป็นราชดรไปคือเป็นคำถามที่ตอบยากคนถามถามเพื่อที่จะให้ราชทูตตอบไม่ถูกคือจนแก่ปัญหาเพราะว่ามันมีเงื่อนไข2เงื่อนแต่ปรากฏว่าพอถามจบโกษาปานก็ตอบทันทีว่าอย่าว่าแต่จะกินเนื้อเลยท่านถึงกระดูกก็จะไม่ทิ้งเพราะขึ้นชื่อว่าของพระราชทานแล้วไม่ยอมให้เสียเลยสักชิ้นเดียวคำตอบตรงนี้ก็เลยเล่นเอาคนถามเนี่ยอับจนแก่ถ้อยคำไม่รู้ว่าจะตอบประโยคของโกษาปานได้อย่างไรได้แต่ตอบสรรเสริญโกษาปานว่าโอ้ท่านราชทูตช่างมีไหวพริบเฉลียวฉลาดมีความจงรักภักดีมีสัมมาคารวะต่ออำนาจราชศักดิ์ดีจริงๆจากนั้นรุ่งขึ้นโกษาปานและคณะได้ไปเที่ยวชมสวนอุทยานวังแวร์ซายอีกเป็นครั้งที่3การไปเที่ยวชมสวนหรือว่าพระราชอุทยานที่วังแวร์ซายนี้ครั้งแรกท่านเข้าไปดูสวนเล็กก่อนสวนนี้จริงๆก็ไม่ได้เล็กใหญ่โตระโหฐานมากทีเดียวแต่ที่เรียกว่าสวนเล็กเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับสวนใหญ่ในพระราชวังแวร์ซายจึงเรียกกันว่าสวนเล็กในสวนเล็กแห่งนี้มีรูปหล่อด้วยทองสำริดตั้งอยู่ทุกมุมสวนรูปเหล่านี้จำลองตามแบบอิตาลีบ้างกรีกบ้าง
สุดแต่ว่าเสนาบดีเดอลูวัวได้ยินว่าที่ไหนมีรูปฝีมือดีของช่างโบราณก็จะสั่งให้ช่างไปจำลองแบบแล้วก็ทำเอาไว้มาประดับวังแวร์ซายเฉพาะในวังแวร์ซายแห่งเดียวมีรูปโบราณแล้วก็รูปสมัยปัจจุบันทั่วไปในโลกมาประดับอยู่ที่นี่อันหนึ่งนอกจากรูปหล่อซึ่งมีมากมายก็ยังมีรูปแบบอื่นซึ่งทำด้วยหินอ่อนสลับกันไปกับรูปหล่อเหล่านั้นคือตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าในวังแวร์ซายนั้นเป็นที่เก็บรวบรวมสะสมรูปแกะสลักจากหลายๆประเทศคือที่ไหนว่าดีก็จะไปจำลองแบบมาและนอกจากรูปแกะสลักก็ยังมีรูปหล่อทีนี้นอกจากประติมากรรมนะคะใช้คำนี้ก็แล้วกันประติมากรรมรูปปั้นรูปหล่อซึ่งเป็นของน่าดูน่าชมแล้วสิ่งที่ทำให้ราชทูตแปลกใจนั่นก็คือเรื่องน้ำคือสวนของแวร์ซายตั้งอยู่ที่ดอนน่าจะหาน้ำยากแต่การกลับเป็นตรงกันข้ามที่ดอนได้กลายเป็นที่ซึ่งบริบูรณ์ไปด้วยน้ำเหมือนกับที่ลุ่มตามธรรมดาที่ลุ่มเนี่ยย่อมมีน้ำพุขึ้นมาจากดินอย่างไรที่สวนแวร์ซายก็มีน้ำพุออกมาจากที่ดินอย่างนั้นเช่นมีน้ำไหลออกมาจากแง่หินมีน้ำไหลออกมาจากพุ่มไม้ไหลย้อยไปตามกิ่งบ้างใบบ้างหรือว่าไหลออกมาจากปากของรูปของประติมากรรมที่ตั้งเอาไว้ในสวนต่างๆดูเหมือนกับว่าเป็นของธรรมชาติธรรมดาแต่ที่แท้เป็นของที่คิดประดิษฐ์ขึ้นโดยฝีมือของนายช่างทั้งนั้นที่มีการทำท่อน้ำต่างๆให้เป็นรูปเหมือนต้นไม้บ้างสีสันวรรณะก็ทำให้เหมือนกับของจริงคนที่ไม่เคยได้เห็นมาเห็นเข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นของประกอบกันเข้าใจว่าเป็นของที่มีอยู่อย่างนั้นตามธรรมดาของโลกคือทำดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเป็นการคิดประดิษฐ์วางแผนทำในบรรดาน้ำพุที่ออกมาจากที่ต่างๆมีรูปอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งน่าจะกล่าวถึงบ้างเดอวิเซ่บอกว่าเป็นเรื่องที่ใครๆได้ยินได้ทราบอยู่ทั่วกันนั่นก็คือในระหว่างพุ่มไม้ต่างๆที่น้ำไหลนั้นมีรูปหมู่เป็นสัตว์บ้างมนุษย์บ้างนรสิงห์หรือว่าพวกสัตว์ผสมบ้างเทพยดาบ้างตั้งอยู่เป็นหมวดหมู่กันตามเขานิทานของอีสปคือเป็นสัตว์ในจินตนาการสัตว์ในเทพนิยายบรรดาสัตว์ที่เปรียบกับความเป็นไปของมนุษย์ซึ่งอยู่ในนิทานของอีสปนั้นก็ล้วนมีรูปร่างปรากฏทำท่าสมกับเรื่องราวที่ปรากฏในนิทานนั้นๆเพราะฉะนั้นคนที่เคยอ่านเรื่องราวในนิทานอีสปพอมาเห็นรูปต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถเข้าใจได้ดีเมื่อท่านราชทูตได้เห็นของแปลกประหลาดเหล่านั้นท่านก็ให้เสมียนซึ่งติดตามมาด้วยจดเรื่องราวบันทึกเอาไว้คือเกรงว่าจะลืมเย็นวันนั้นเมื่อกลับจากเที่ยวดูสวนเจ้าพนักงานก็ถามโกษาปานเป็นยังไงบ้างท่านราชทูตพระราชอุทยานกับของที่มีอยู่ในนั้นเป็นที่ถูกใจท่านราชทูตหรือไม่มีอะไรบ้างที่ท่านราชทูตเห็นเป็นของน่าดูยิ่งกว่าสิ่งอื่นในสิ่งที่ดูมาแล้วในวันนี้
กัวสาปานไม่ตอบแต่ก้มลงกำทรายขึ้นมาหนึ่งกำค่ะแล้วชี้ให้เจ้าพนักงานคนนั้นก่อนจะตอบว่านี่นะท่านสิ่งที่น่าดูน่าชมในพระราชอุทยานแวร์ทรายนี้มีอยู่มากต่อมากราวกับเม็ดทรายที่ฉันกำลังกำอยู่ในมือเดี๋ยวนี้เลยและการที่ฉันจะตอบท่านว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่าดูน่าชมมากกว่าสิ่งอื่นนั้นเป็นการยากที่จะบอกได้เพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็ราวกับเม็ดทรายเม็ดหนึ่งเมื่อกำรวมกันว่าเห็นแน่นมากๆเข้าแต่พอคว่ำมือลงมันก็ไหลรั่วออกจากระหว่างนิ้วจนแทบหมดเกือบไม่เหลือฉันใดก็ฉันนั้นฉะนี้จึงว่าเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าสิ่งนี้งามกว่าสิ่งนั้นเพราะความจริงฉันเห็นว่าล้วนประเสริฐด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นก็เป็นอันจบโปรแกรมการท่องเที่ยวของเราแต่เพียงแค่นี้นะคะครับผมกลับสู่โลกของความเป็นจริงดูแลตัวเองกันต่อไปค่ะครับสู้ภัยห่างไกลสู่โควิดนะคะครับแม่ไปเที่ยวมาแล้วนี่ชักจะลืมสภาพความเป็นจริงไปเลยนะคะว่าเรากำลังอยู่กับอะไรนะคะตอนนี้เราไปเที่ยวไม่ได้ไม่สะดวกแต่ก็หวังว่าห้องสมุดหลังใหม่น่าจะเป็นช่วงเวลาหรือว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนของคุณนะคะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับคืนสู่ความเป็นจริงของเรานะคะวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ